โรงเรียนปกสสันซุงเหล็ก4เปิดสุดเทียมดิสสปอร์ตตำรวจระบบก่อสร้าง2ปีหุ่นที่3อยู่ที่สโมสรของโรงเรียนปกสสันซุงเหล็ก4โดยการขอร่วมของฐานพันเอกบุญมีมาค่ะว่าหัวหน้ากรมก่อสร้างกำลังกระทรวงป้องกันความสงบมีฐานพันโทสุภจันทร์ศิลาเพชรห้องกองบรรณาการปกสแขวงจำปาสักมีฐานพันโทกัญญากรพิมพาพงศวัฒน์หัวหน้าอำนวยการโรงเรียนปกสสันซุงเหล็ก4มีคณะผักคณะอำนวยการโรงเรียนแขกที่ถึกเซินจากบรรดาหองอมขางกองพันป้องกันเคลื่อนที่ข่ายคุ้มครองรักษาโรงเรียนทหารหาบเหล็ก2เวียงไส่ตลอดฮอดพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาเขาห่วมอย่างพร้อมเพรียงในพิธีทานพันโทสุริวันบุญสง่าหัวหน้าหองการเมืองปกสแขวงได้ให้เกียรติขึ้นผ่านขอตกลงของกรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันควบสงบสบับเด็กที่3470ทับกมปกสดวงที่17กันยา2020ว่าโดยการอนุมัติเปิดสุดเทียนวิศวสปอตำรวจระบบก่อสร้างให้นักศึกษาหุ่นที่3อยู่ที่โรงเรียนปกสสันซุงเลข4จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการยกระดับความหูความสมานให้แก่พนักงานนักบของกำลังป้องกันความสงบทั้งเป็นการสร้างกำลังให้กลายเป็นพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนสร้างให้มีแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและดำรงชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ขาวสะอาดในโอกาสเดียวกันนี้ท่านพันโทอินแปงพิมาเซนห้องอำนวยการโรงเรียนปกสสันซุงเหล็ก4ก็ได้ขึ้นผ่านแผนการเรียนการสอนในการจัดตั้งปฏิบัติซึ่งในนั้นรวมมีนักศึกษาระบบก่อสร้างหุ่นที่3ทั้งหมด166สหายยิงสัก7สหายในนั้นแม้นมาจากภาคส่วนอมขังกระทรวงป้องกันความสงบและจากกองบรรณาการปกส4แขวงภาคใต้คือแขวงจำปาสักแขวงสารวันแขวงไส้กองและแขวงอัตปือซึ่งในกำหนดเวลาการเรียนการสอน2ปี80อาทิตย์และมี2สายเฮียนมี4ภาคและ4หมวดวิชาเฮียนคือสายตำรวจสายสันติบาลหมวดวิชาเฮียนประกอบมีวิชาความหูทั่วไปวิชาพื้นฐานวิชาเฉพาะหมวดวิชาเฉพาะเฮียนตัวจริงและฝึกงานในตอนถ่ายทานประธานยังในอารมณ์ซึ่งท่านได้ยกให้เห็นปัญหาสภาพปรากฏการณ์ยทที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมที่มันสหายในกำลังป้องกันความสงบจะต้องได้พร้อมกันสุ่มใส่แก้ไขเส้นปัญหาสิ่งสับปุ่นสับการก่ออาชญากรรมการค้าขายเถื่อนค้าขายเสพยาเสพติดและปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนหลวงจากนั้นท่านยังได้นักให้พนักงานผู้อาจารย์ตลอดฮอดนักศึกษาต้องได้เอาใจใส่เพิ่มทวีความหัดพิสอบให้สูงในการถ่ายทอดบทเรียนความหูความสามารถซึ่งกันและกันเอาใจใส่ตั้งหน้าฝึกฝนล้อมตนเองปฏิบัติกฎระเบียบของกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อพร้อมกันเฮ็ดสำเร็จนาทีที่ขันถึงมอบหมายให้